สวัสดีครับวันนี้จะเจอคลิปผมในหน้าตาแปลกๆนะครับอันที่1อยู่บ้านอันที่2ใส่หน้ากากอนามัยผมเป็นอะไรเกิดขึ้นเล่าให้ฟังผมมีอาการผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นโควิดก็ได้นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้นับก็เป็นวันที่0วันนี้คือนับเป็นวันที่1นะห่างกัน1วันเรียบร้อยนะฮะอันที่จริงก็คือ1วันครึ่งแล้วล่ะนะครับเช้าวานนี้ผมตื่นขึ้นด้วยอาการเพลียแล้วก็กดบริเวณตาขวาเนี่ยจะเจ็บกระบอกตานะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็ออกไปทำธุระข้างนอกเหมือนปกตินะครับกลับเข้ามามีความรู้สึกว่าลมหายใจเราร้อนก็เลยลองวัดอุณหภูมิดูเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานนี้ก็พบว่ามันขึ้นไปอยู่ที่เกือบ39องศานะถือว่าสูงเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่รู้สึกอะไรเป็นไข้หรือเหนื่อยอะไรมากมายนะมีเพลียเล็กๆน้อยๆก็เลยกินยาลดไข้ไปปรากฏว่ามันก็ลดลงมานิดหน่อยเหลือ 38.5 แล้วก็ทรงอยู่แบบนั้นเกือบทั้งวัน สันนิษฐานว่าผมสันนิษฐานเองนะว่าผมไม่ได้เป็นโควิดนะเพราะผมมีอาการเดียวคืออาการเป็นไข้อาการของผมเนี่ยมันเหมือนกับอาการที่เรียกว่าโรคหวัดแดดนะเนื่องจากว่าผมตากแดด 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันมา 2-3 วันกลางแดดเลยเปรี้ยงๆไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะก็อาจจะเป็นไข้หวัดแดดก็ได้หรือติดเชื้ออื่นๆก็ได้นะแต่ผมเดาว่ามันไม่มีเชื้อนะผมมีอาการเดียวคือเป็นไข้แล้วก็เจ็บที่ตาถ้ากดหรือว่ากรอกไปกรอกมานะเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลือ38องศาก็ยังไม่เพลียผมไม่เพลียนะไม่รู้สึกไม่สบายรู้สึกปกตินะครับทีนี้ก็ดีเหมือนกันที่ป่วยเรียกว่าป่วยแล้วเรียกว่ามีอาการแบบนี้นะผมก็ศึกษาเลยผมยังไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าผมจะเป็นโควิดเพราะว่า1ผมมีอาการเดียวถ้ามีอาการร่วมเช่นปวดศีรษะไอแห้งคันคอคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บตามข้อหนาวสั่นและอาจจะมีอาการท้องเสียนอกเหนือไปจากอาการที่ไม่ได้กลิ่นถ้าเป็นแบบนี้น่าจะใช่หรือหายใจขัดน่าจะใช่ก็ไปตรวจซะแต่ถ้าตรวจผมอยู่โรงพยาบาลไหมผมประเมินไว้ก่อนว่าด้วยอาการอ่อนๆแบบนี้ผมไม่เข้าโรงพยาบาลผมไม่ไปแย่งเตียงไม่ไปแย่งเครื่องมือไม่ไปแย่งบุคลากรมาดูแลผมจะอยู่บ้านก็เป็นที่น่าเสียดายที่นโยบายรัฐในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าใครที่พบเชื้อก็เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ดีเลยฮะเข้าไปแย่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อื่นมากกว่าแล้วถ้าผมอยู่บ้านติ้งตามผมเป็นโควิดนะพรุ่งนี้จะลองดูถ้ามีอาการเพิ่มก็จะเป็นตรวจแต่ชื่อว่าไม่เป็นนะครับถ้าเต็นติ้งตังว่าเป็นผมจะเป็นแบบอ่อนๆทำยังไงอันที่หนึ่งผมจะไม่ลดไข้ตอนนี้ผมศึกษาละเอียดแล้วนะผมจะไม่ลดไข้เลยถ้าไม่เกิน40องศาผมจะไม่กินยาลดไข้เผลอๆจะใส่เสื้อหนาวเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายสูงๆอาจจะอาบน้ำร้อนสัก15นาทีเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงๆเพราะเขาพบว่าวันนี้ผมช่วงนี้ผมว่าผมอ่านเรื่องพวกนี้เลยว่าถ้าเป็นโควิดแล้วอยู่บ้านยังไงอันที่1ไม่ต้องกินยาลดไข้ถ้าไม่เกิน40องศา2เพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายนะเพราะมันจะสร้าง innate immunity หรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาสู้กับเชื้อได้อันที่2ผมจะกินวิตามินดีทุกวันวันละอย่างน้อย 5,000 ยูนิตนะที่ต่างประเทศเขากินถึง 50,000 ยูนิตนะผมกลัวเอาสัก 5,000 ยูนิตก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างฉะนั้นผมก็จะดูแลร่างกายแต่ถ้าเกิดผมหายใจขัดขึ้นมาผมจะซื้อเครื่องวัดออกซิเจนวัดที่ปลายนิ้วซึ่งถ้าไม่เกิน 95% ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็จะดูแลตัวเองที่สุดท้ายก็คือดูแลไม่ให้ไปกระจายโอกาสหรือโอกาสเอาใจกระจายเชื้อให้กับผู้อื่นหรือใส่กากอนามัยที่บ้านต้องเปิดหน้าต่างให้กระจายนะเพราะว่ามันล่องลอยในอากาศได้ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาแล้วก็อยู่ห่างจากผู้อื่น separate ตัวเองก็ทำสองอย่างถ้าไม่มีอาการเพิ่มเติมถ้าไม่มีระดับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเกิน95อยู่บ้านแล้วก็ไปขอยาที่โรงพยาบาลก็ลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดีฮะได้มีโอกาสได้ว่างแล้วก็มาสำรวจตัวเองว่าถ้าเป็นโควิดจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆผมไม่ตกใจผมว่าโควิดสู้กับมันได้โดยร่างกายนี่แหละนะครับคุยกันมานะครับสวัสดีครับ